เริ่มกันที่การให้สัมภาษณ์ของคุณจาตุรนต์ฉายแสงนะครับพรรคไทยรักษาชาตินะครับอดีตแกนนำเพื่อไทยในปัจจุบันอยู่ที่พรรคไทยรักษาชาติวันนี้คุณจาตุรนต์นั้นไปที่ศาลมีหลายคดีเหลือเกินที่คุณจาตุรนต์นั้นโดนในเวลานี้แต่ว่าคุณจาตุรนต์ให้สัมภาษณ์คอมเมนต์เรื่องสถานการณ์ทางการเมืองนะครับรวมไปถึงความพยายามที่จะสานต่อการทำงานของคสช.ภายใต้รัฐบาลใหม่หลังจากการเลือกตั้งซึ่งอาจจะมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยหนึ่งว่ามันจะค่อนข้างทุลักทุเลสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็หลายบางคนเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการถูกบีบคั้นและมีความจำเป็นส่วนตัวนะครับคุณจำเป็นต้องละทิ้งสิ่งที่ทำอยู่ไปเพื่อให้เกิดหลีกเลี่ยงปัญหาหรือทำให้ลดความเดือดร้อนส่วนตัวลงไปนะครับซึ่งก็เป็นความจำเป็นที่เราอาจจะไม่อาจทราบได้นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการคัดกรองคนไปด้วยเพราะบางส่วนก็อาจจะเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาในช่วงหนึ่งแล้วพอมาช่วงหนึ่งก็อาจจะความคิดจิตใจก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ด้วยมันก็ทำให้ภาพของระบบพรรคการเมืองต้องเสื่อมเสียหายแล้วก็กลายเป็นเรื่องของการที่กำลังจะทำการเมืองกันเป็นแบบย้อนยุคอย่างมากขัดหรือตรงกันข้ามกับสิ่งที่บอกว่าจะปฏิรูปการเมืองจะทำให้การเมืองดีขึ้นจะทำให้ระบบการเลือกตั้งดีขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับจะมีการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งมาถึงวันนี้พ้นวันที่26ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการที่จะไปสมัครเป็นสมาชิกเพื่อให้ไม่ขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราจะเห็นว่าการเมืองได้ถูกทำลายไปในลักษณะที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ประกาศไว้ก่อนทั้งก่อนการยึดอำนาจและเมื่อมีการยึดอำนาจพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนะครับประชาชนผู้ต้องการให้มีการแก้ปัญหาบ้านเมืองแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาทางการเมืองจะต้องช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรจะไม่ให้คสช.กับพวกประสบความสำเร็จในการสืบทอดอำนาจด้วยวิธีการที่มาทำลายระบบการเมืองอย่างนี้ท่าทีของตัวพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยค่อนข้างชัดเจนขึ้นตามลำดับว่าจะไม่สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่จะเข้าไปนั่งในบัญชีนายกเลยเนี่ยตรงนี้เรามีข้อสังเกตต่อท่าทีนี้อย่างไรบ้างครับก็ความจริงเป็นช่องทางที่เขาเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับที่ให้เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เพื่อที่จะทำอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าเดิมเขาอาจจะต้องการเข้ามาเป็นนายกรอบสองแต่พอตัดสินใจว่าจะเข้ามาตั้งแต่รอบแรกมันก็ต้องเข้ามาในบัญชีแต่เขาเขียนรัฐธรรมนูญไว้แล้วว่าไม่ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็ได้ก็หมายความว่าเป็นคนนอกนั่นเองอ่ะแต่ว่าก็อาศัยช่องทางนี้เข้ามาแต่เมื่อเข้ามามันก็จะต้องเรียกว่าเมื่อลุยโคลนก็ต้องเปื้อนโคลนแล้วนะคือหมายความว่ารวมเอานักการเมืองแบบสารพัดแบบเข้าไปรวมอยู่ด้วยกันเพียงแต่หวังว่าจะให้เป็นพรรคเพื่อจะสนับสนุนตนเองเป็นนายกเนี่ยตนเองก็จะต้องรับผิดชอบทางการเมืองแล้วจากนี้ไปพอปลดล็อกเราก็จะได้เห็นพอปลดล็อกถ้าไม่มีมาตรา44เราก็จะได้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จะทุลักทุเลขนาดไหนจะสึกหรอขนาดไหนอย่างรวดเร็วเพราะว่าสิ่งที่ทำอยู่มันตรงข้ามกับที่โฆษณามาตลอด 4-5 ปีมานี้นะครับเป็นการพูดแบบเป็นการกระทำที่ตรงข้ามกับที่พลเอกประยุทธ์พูดตลอดมาในช่วง 4-5 ปีรัฐธรรมนูญนี้ตั้งใจต้องการจะให้คนประชาชนเนี่ยเลือกตัวบุคคลมากกว่าพรรคการเมืองแต่ว่าการเมืองไทยได้พัฒนามาไกลคนรู้จักเลือกพรรคการเมืองรู้จักนโยบายของพรรคการเมืองและยิ่งพลเอกประยุทธ์กำลังจะไปอยู่พรรคการเมืองที่สร้างกันขึ้นมาในรัฐบาลแบบนี้คนก็เห็นชัดว่าถ้าเลือกพรรคการเมืองแบบนี้ประเทศก็จะเป็นอย่างที่เป็นมา 4-5 ปีนี่แหละเพราะว่ามันได้รัฐบาลเดิมรัฐบาลเดิมมาเป็นพรรคการเมืองและเพื่อจะไปตั้งรัฐบาลแบบเดิมการเมืองการเลือกตั้งในครั้งนี้ผมยังเชื่อว่า
คนจะให้ความสำคัญกับพรรคการเมืองอย่างมากและก็จะแยกกันไปเป็นสองแบบสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือพรรคการเมืองที่จะหนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกฝ่ายหนึ่งคือพรรคการเมืองที่จะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคุณจาตุรนนั้นเป็นแกนนำของฝ่ายประชาธิปไตยมาตั้งแต่ตอนที่ไม่ยอมรายงานตัวต่อคสช.หลังจากที่มีการยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคม2557บัญชีทรัพย์สินของเขานะฮะทั้งบัตร ATM ทั้งบัตรเครดิตนั้นถูกอายัดไว้ตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้นะครับความเป็นธรรมในเรื่องนี้เอาจริงๆก็ยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็ร้องเรียนเรื่องนี้ต่อไป